หลังจากที่ฉันได้อ่านในสิ่งที่เซนเซปัญญาฉันคิดว่าเด็กใบพวกนั้นอาจจะเป็นไซเรนไซเรนงั้นเหรอฉันไม่รู้จริงๆนะว่ามันคืออะไรอ่ะไซเรนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแต่อันตรายซึ่งมีอำนาจสะกดจิตใจได้ด้วยเสียงเพลงแต่ในการรักษาพลังที่มีพวกเขาต้องกินพลังงานแง่ลบและความเกลียดชังยิ่งพวกเขากินพลังงานด้านลบเสียงพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งและพวกเขาก็จะยิ่งแพร่เวทมนต์มืดไปได้อีกกว้างไกลฉันคิดว่าฉันไม่ชอบนิทานเรื่องนี้เลยถ้าไซเรนทำได้สำเร็จพวกเขาจะแบ่งแยกและเอาชนะไอควอสเทียได้ทั้งหมดแต่ผู้เท่า Star Wars ไม่คิดอย่างนั้นจึงขับไล่พวกไซเรนออกไปอย่างอีกโลกหนึ่งที่เชื่อว่าพลังเวทมนต์ของพวกเขาจะสูญสิ้นไปโลกนั้นต้องเป็นโลกที่เพื่อนแข่งทะเลาะหาของฉันอาศัยอยู่แน่เลยแต่ Star Wars ส่งพวกเขาไปที่นั่นนานแล้วนะแต่ทำไมเพิ่งมาปรากฏตัวตอนนี้ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าการรักษาของฉันเป็นจริงเวทมนต์ที่เด็กพวกนั้นเพิ่งได้มาเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นพวกเพื่อนต้องการฉันต้องกลับไปหาพวกเขาฉันก็ไม่ได้อยากขัดขวางความตั้งใจของเธอนะแต่เธอก็รู้ดีว่าประตูมิติมันปิดไปแล้วนะแล้วคงต้องรออีกซุปเปอร์นาเลยล่ะโอเคเลยอย่างแรกเลยถ้าเกิดมีใครบอกฟ้าระเบิดสวยงามทำไมบอกฉันล่ะและสองถ้าการเชื่อมต่อเป็นเรื่องจริงๆทำไมฉันจะเชื่อมาถึงสองข้อความมาให้ทวายไรได้ยังไงล่ะพิงกี้เธอฉลาดจริงๆเลยแน่นอนและเรื่องปอกฟ้าระเบิดนั่นด้วยนะระยะห่างระหว่าง2จุดของผลบวกที่แตกต่างระหว่าง2จุดของ3มิติทว่าไงนะเอ้ยก็แบบเธอเอาสมบัตินี่ไปวางไว้ตรงนี้แล้วประตูก็จะเปิดออกแล้วเธอจะสามารถไปที่ไหนก็ได้ไปที่นี่นี่ไปนั่นนั่นไปนี่นี่ไปนั่นนั่นนี่นี่นั่นพวกเราเข้าใจแล้วล่ะทีนี้มาลองดูกันว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่คิดว่าครั้งนี้จะไปด้วยได้ไหมอย่าเลยเอเจฉันไม่อยากให้มีเธอสองคนในมิติหนึ่งอ่ะมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ก็ได้นะแต่เธอไปได้ใช่ไหมเพราะที่นั่นไม่มีฉันอีกคนและฉันคิดว่าเธอต้องการผู้ช่วยเหลือที่ซื่อสัตย์อย่างฉันใช่ไหมYes พวกเราไม่ไปกันนานหรอกนะพร้อมหรือยังสไปค์พร้อมแล้วโอ้ยฉันว่าทวายไลท์เธอไม่กลับมาแล้วล่ะทวายไลท์โอ้ยให้ฉันกลับมาแล้วโอ้ยทวายไลท์ฉันมีข่าวร้ายเกี่ยวกับเด็กใหม่3คนนั้นด้วยนะ